วัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในเทนิวออนไลน์นะครับถ้ำนาคาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พักหลังมานี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในแวดวงคนบันเทิงนะครับที่ต่างเดินทางขึ้นไปสักการะบูชากันจนล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสเกิดขึ้นว่าดาราหอยทากคณะทัวร์ขึ้นที่ขึ้นไปแล้วทำตัว VIP ไปแหกกฎจนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขารุมสาบกันนะครับแล้วก็ทายกันชาวเน็ตก็ทายกันว่าเป็นใครนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าดารานักอดีตดารานักแสดงก็ว่าได้แล้วก็นักแสดงสาวคนนี้ที่เธอมีการขึ้นไปบนถ้ำนาคาและนำภาพมาโพสต์ลงบนโซเชียลหลายคนบอกว่าเห็นภาพแล้วขนลุกครับแล้วก็เห็นไปคล้ายเหมือนกันทุกคนนะครับหลายคนบอกนี่แหละปาฏิหาริย์ถ้ำนาคาสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับคุณอ๋อมสกาวใจนะครับมีการโพสต์ลงใน IG ครับถามความเห็นของชาวเน็ตแล้วว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมภาพถ่ายที่เธอลงเนี่ยติดแสงสีฟ้าที่คล้ายกับเมืองบาดาลครับเธอบอกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานก็ว่าได้สำหรับถ้ำนาคาหรือว่าถ้ำพญานาคมันตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับมีทั้งคนที่ทั่วไปแล้วก็เหล่าคนดังเนี่ยขึ้นไปอยู่ขอพรอยู่บ่อยครั้งล่าสุดครับเมื่อวานที่ผ่านมานักแสดงสาวอย่างคุณอ๋อมสกาวใจอีกหนึ่งในคนที่ศรัทธาเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคาและมีการนำภาพสุดเหลือเชื่อครับที่เธอเนี่ยถ่ายติดมาให้ชาวเน็ตเนี่ยดูกันรับชมกันนะครับโดยนางคุณอ๋อมสกาวใจเนี่ยโพสต์ใน IG ครับระบุแคปชั่นว่าปาฏิหาริย์เห็นอะไรกันไหมคะสังเกตแสงสีฟ้าเหมือนเมืองบาดาลเลยค่ะโดยภาพดังกล่าวเนี่ยครับสาวอ๋อมเนี่ยกำลังนั่งไหว้พระขอพรบริเวณหัวหินของนาคาครับเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีเสือแต่ในจุดหนึ่งของภาพเนี่ยปรากฏเป็นแสงสีฟ้าขึ้นครับแล้วมองแล้วให้ความรู้สึกคล้ายกับเมืองบาดาลครับสาวอ๋อมก็บอกนะครับงานนี้ครับบรรดาแฟนๆเนี่ยเข้ามากดไลค์และแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนบอกจริงค่ะขนลุกเลยบางคนบอกว่าแม่อ๋อมเนี่ยเป็นคนดีรวยๆกว่านี้นะคะเฮงๆค่ะขอให้สุขภาพดีแล้วคนก็บอกว่าศรัทธาบูชาอย่างแท้จริงเนี่ยจึงเกิดปฏิหาริย์ขึ้นหรือบางคนก็มองว่ามันเป็นแค่แสงอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนถ้าดูตามภาพเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับไอ้บริเวณหัวงูที่เขานิยมไปไหว้กันที่ดาราทุกคนไปไหว้ก็ต้องไปไหว้ตรงจุดๆนี้แหละใครไปก็ต้องไปไหว้ตรงจุดๆนี้ในรูปที่ทางสาวอ๋อมโพสสาวอ๋อมโพสลงใน IG บริเวณใต้ฐานของงูเนี่ยครับจะมีแสงสีเขียวๆฟ้าซึ่งทางสาวอ๋อมเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับเมืองบาดาลที่เขามีการโพสต์ลงใน IG นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็หลายคนก็พูดไปในเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นปฏิหาริย์ของถ้ำนาคาซึ่งบางคนก็มองว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่ความเชื่อใช้วิจารณญาณในการตัดสินแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับข่าวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ